เพื่อนเมื่อวานตักออกวันนี้หูยไม่ไหวเยอะสวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าคุณเพื่อนวันนี้วันที่สองของหิมะตกนะคะถล่มทลายเลยคอยดูหิมะท่วมไม่ใช่น้ำท่วมนะคะคุณเพื่อนนี่วันที่สองสูงสูงมากๆเลยเมื่อวานถ่ายคลิปไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เพราะว่าลมมันแรงอะเนาะก็อยากถ่ายอัปเดตให้ FC ดูทุกวันทุกวันนะเนาะเมื่อวานวันแรกวันนี้วันที่สองสูงมากๆเลยจะไปพา FC ไปดูลูกสาวก่อนอื่นเดี๋ยวพาไปดูลูกสาวก่อนเพราะว่าตอนทุกเช้าจะไปเปิดไก่เนาะปิดไว้กลางคืนเนาะเดี๋ยวไปเอาอาหารไปให้ลูกสาวเดี๋ยวจะพาอัปเดตให้ดูแบบโอ้โหเพื่อนๆเลยเดี๋ยวจะพาตักหิมะก่อนนะคะเดี๋ยวขอตักหิมะตามทางก่อนจะเดินไปดูนี่ยายจะกวาดไว้ไหมอ่ะเพื่อนๆดูนี่ดูมันหนาขนาดไหนโอ้ยตา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 ยเดี๋ยวจะพาไปดูลูกสาวต้มน้ำร้อนไปให้คิดว่าน้ำคงคงแข็งหมดแหละเนาะเดี๋ยวไปเอาไอ้ที่ตักหิมะมาหน่อยจะไม่ออกจากบ้านนะคะเพื่อนเพื่อนจะไม่ออกจากบ้านอันนี้ยายแค่ตักไว้เวลาเดินถ่ายคลิปตักไว้แค่หน้าบ้านเฉยๆหนังสือพิมพ์หนังสืออะไรก็ไม่ลงไปเอานะถ้าลงไปมันต้องใส่รองเท้าแบบเนี้ยก็เลยปล่อยเลยตอนนี้ฟืนก็ไม่ใช้แล้วนะคะเพื่อนๆเพราะว่าฟืนมันจะหมดแล้วก็มันเดินไปเอาลำบากเนาะเนี่ยเห็นไหมใช้ไฟฟ้าตอนนี้ใช้ไฟฟ้าเอาไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะยายตั้งกล้องมั้งนะคะต้มน้ำร้อนไปให้ลูกสาวอันนี้ก็เปลือกไอ้นั่นมันฝรั่งนะดูนะคะเพื่อนๆนี่น่าเสียดายมันเป็นสีขาวมันมองไม่เห็นนะเนาะเห็นไหมใหญ่
ทําตักออกเป็นขอบไปเลยมันมองไม่เห็นเป็นสีขาวเนาะหิมะเยอะอย่างนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆพอดีตักไปเมื่อวานเดี๋ยวค่อยพูดก่อนอันนั้นเรื่องนั้นเดี๋ยวขอไปดูไก่กันก่อนเนาะไปดูลูกสาวก่อนปะเดี๋ยวค่อยมาถ่ายอีกคลิปหนึ่งให้ดูต่างหากนี่นะคะทางเดินของเรายายตักเมื่อกี้แต่ด้านนู้นไม่ได้ตักด้านนู้นต้องลุยไปเพราะว่าไม่ไหวตักหมดไม่ไหวเดี๋ยวค่อยตักเดี๋ยวค่อยตักเอารถเข็นเนาะเดี๋ยวยายจะถ่ายให้ดูนิดนึงแล้วเอฟซีถามว่าอยู่ยังไงเมื่อคืนยายรู้ว่าแต่ก่อนไม่ติดลบเยอะเท่าไหร่เมื่อคืนยายมาทําบ้านให้เขาใหม่เนาะประตูนี่ยายเอาโฟมนี่นะมาปิดแต่ยายจะเอารูไว้ข้างหลังข้างล่างนิดนึงเนาะนี่คือโฟมเนาะมาปิดเนาะเราก็สงสารเขาเหมือนกันส่วนข้างบนผ้าหนาๆหลายชั้นอยู่1ชั้นดู1ชั้น1ชั้นโฟมอีก1ชั้นนี่โฟม2ชั้นผ้า3ชั้นผ้านี่ผ้านี่หนามากเลยนี่เนาะเนี่ยอันนี้ยังหนาอันนี้ก็บางไม่หนาเท่าไหร่แต่พับ2ชั้นส่วนอันนี้ก็โฟมนี่แล้วก็ผ้าเนี่ยก็โอเคอยู่นะนี่นะคะมาเก็บไข่กันเห็นไหมมาเก็บไข่ในบรรยากาศอากาศติดลบ10องศานะคะเพื่อนๆสิบองศาเปิดไฟหน่อยน้ำก็เป็นน้ำแข็งนะคะเนี่ยน้ำดื่มใหญ่เลยต้มน้ำร้อนมาเทให้เขาแต่ก็อยู่ไม่นานเดี๋ยวก็แข็งอีกแต่ว่ายายเอาแอปเปิลใส่ไว้ให้เพราะว่าแอปเปิลมันมีน้ำอะเนาะเขาก็จะได้ไม่อะไรนี่ไข่ดีนะเนี่ยดูกี่วัน4วัน4วันหรือ3วันยังไม่แน่ใจเดี๋ยวขอเก็บก่อนนะได้กี่ฟองไม่ใช่5ฟองนะคะเพื่อนๆ5ฟองป้าเพื่อนเมื่อกี้ว่าจะถ่ายคลิปป้าจะพาเดินชมสวนสักหน่อยไม่ได้แล้วลมมาน่าเสียดายลมแรงอีกแล้วเมื่อวานยายถ่ายคลิปก็ลมแรงวันนี้ก็ลมแรงอีกแล้วเลยอดเลยเดี๋ยวดูก่อนเนาะยังมีเวลาไหนดูตรงนี้เพื่อนๆเนี่ยมันเป็นทางลมอุ้ยนู่นข้างในนี่ๆมันเป็นทางลมเดี๋ยวเอาไข่ไว้วางไว้ก่อนเห็นไหมนี่เอาไข่วางไว้ก่อนไม่รู้ว่าเอฟซีจะเห็นหรือเปล่านะเนี่ยมันสูงอะนู่นข้างในอะเพื่อนๆโอ้ยสูงมากเลยนู่นมันมากองกันไว้นี่ไม่รู้ว่าปิดกล่องยายหรือเปล่านะเพราะว่าลมมันแรงอีกแล้วนู่นตรงนั้นสูงหิมะสูงมากเลยเพื่อนนี่มันจะมาแบบนี้นี่มันจะเป็นชั้นๆเนี่ยยายดูนอกกล่องก่อนมันจะเนาะเพื่อนๆปะเดี๋ยวตอนบ่ายๆยายจะมาถ่ายให้ดูไหมอันนี้มันดูดิจะพามาเล่นหิมะนี่มันเป็นช่องลงมาดูดิมันเป็นเนินเลยดิเดี๋ยวจะตกมาอีก 3-4 วันเพื่อนๆเต็มในต้นแอปเปิลมันไม่เกาะนะเพื่อนๆเพราะว่าเออมันไม่มีใบมันลมเนี่ยมันจะเกาะแต่กับต้นสนต้นอะไรอย่างนี้เนี่ยนะดูรังคาบักใหญ่นี่ดูอันนี้ออกมาเก็บเดี๋ยวจะตักหิมะหน่อยเดี๋ยวไปใส่ถุงมือก่อนนะดูดิดูทางใหญ่เดินเย็นมือไม่ได้ใส่ถุงมือก็ถือกล่องถุงมือไม่ได้ใส่ป่ะเพื่อนๆแค่นี้แหละเดี๋ยวยายออกมาใหม่เดี๋ยวคันเนี่ยมันเริ่มหายลมแล้วแต่ว่ายายหนาวได้ยายออกมาใหม่เนาะเดี๋ยวจะพาชมใหม่นี่ตรงนี้เห็นไหมใบมันสีขาวมันเกาะสวยสวยนี่เห็นไหมมันเดินลำบากเพื่อน
หิมะอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเดินไปดุมๆ มันเดินเหนื่อย เข้าใจไหมมันเหมือนตกหลุมทรายน่ะเวลาเราเดินน่ะเข้าใจไหมถ้าใครเคยตกหลุมทรายน่ะมันจะเป็นอย่างนั้นมันเดินลำบากนะไปแค่นี้แหละเดี๋ยวยายขอไปพักร้อนก่อนเดี๋ยวค่อยมาใหม่เดี๋ยวจะพาชมรอบบ้านนี่มันสวยมากๆเลยอ่ะเพื่อนๆดูดิเนาะมันตกเกาะอยู่อย่างนี้อ่ะเนาะแต่ว่าเห็นไหมในต้นกุหลาบไม่ไอ้นั่นมันเป็นหิมะแห้งวันก่อนมันเป็นหิมะเปียกมันเกาะสวยมันเกาะอยู่ตามต้นพวกนี้มันไม่มีใบเนาะมันก็เลยไม่เกาะเห็นไหมเมื่อวานหิมะเมื่อวานสกปรกมากเลยสีแดงนูนต่างกันมากเลยที่ยายไปกองอยู่เดี๋ยวคลิปหลังยายจะพาไปดูเดี๋ยวยายจะพาทำอะไรนะทำบ้านเดี๋ยวจะโกยหิมะไปกองไว้ตรงนั้นแต่ว่าทำไม่ได้อีกนั่นแหละมันเป็นหิมะมันปั้นไม่ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวจะโกยไปกองให้มันเยอะๆเดี๋ยวให้มันดูก่อนว่ามันเป็นหิมะเปียกเมื่อไหร่เดี๋ยวยายจะพาทำบ้านเนี่ยเดี๋ยวจะกองขึ้นไปอีกตักขึ้นไปเทตรงนั้นแต่ตอนนี้ทำไม่ได้